ชีวิตนะคะของคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแล้วก็เมืองที่ผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาเป็นตำรวจนะคะเขาก็เดินดูนะคะถ้าเกิดว่าเจอคนที่ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยตอนนี้ปรับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญนะคะได้แล้วเตรียมอาหารก่อนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะวันนี้มอสพาทุกคนมาดูชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเองนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยแซงรัฐนิวยอร์กขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาแล้วก็ไม่ใช่แค่แซงนะคะแต่ปรากฏว่านำแบบว่านิวยอร์กหลักแสนคนเลยคือหลายคนอ่ะส่งข้อความมาหามอสนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรัฐที่มอสอยู่เนี่ยโหเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาแล้วยังไงทุกคนแบบว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยไหมหรือว่าคนก็ใช้ชีวิตกันยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเวลาโอ้โหบ่ายโมงครึ่งนะคะแดดแรงมอสพาทุกคนมาที่ที่หนึ่งที่ใครที่ได้มาในลอสแอนเจลิสนะคะก็นักท่องเที่ยวก็อาจจะแบบอยากจะแวะมาที่นี่นะคะก็คือนี่ขวามือมอสนะคะก็คือ Farmer Market นะคะเป็นตลาดอีกแนวนึงที่มอสยังไม่เคยพาทุกคนมาดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันนะคะก็จะอยู่ระหว่างถนน3กับแฟร์แฟกนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่เก่าแก่นะคะเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี1934ประมาณ80กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ประตูที่9นะคะคือทางเข้าเขาจะมีหลายที่วันนี้วันพฤหัสเขาก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะปิด3ทุ่มแล้วก็ข้างหน้ามอสนะคะก็เป็นแบบว่า Starbucks นะคะก็จะเห็นว่าคนอะเขาก็ยังออกมานั่งกินกาแฟกันอยู่นะคะส่วนบรรยากาศในตลาดมาดูเข้ามาบุกเย็นเลยข้างนอกแดดแรงมากวันนี้23องศานะคะร้านนี้เขาขายเนยถั่วนะคะแล้วเขาก็เห็นไหมทำสดๆให้เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้กลิ่นหอมมากขนาดใส่แมสนะแล้วเขาก็จะมีถั่วแบบข้างหน้าขายด้วยถ้าเป็นบ้านเราก็แบบเป็นร้านขายถั่วแม่ค้าที่เหนียจังเอาไว้จะหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันเนาะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายสเต็กกรอบขายเนื้อเก่าแก่มากนะคะเขาบอกว่าเปิดมาหลังจากที่ตลาดอ่ะเพิ่งเปิด3ปีคือตลาดเปิดมาทั้งหมด86ปีนะคะร้านนี้ก็83ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1937อ่ะร้านดังเก่าแก่จริงชอบที่นี่นะมันมีความคลาสสิกอ่ะมันดูแบบว่ายังคงความเป็นตึกเก่าๆสไตล์โบราณ80กว่าปีที่แล้วนะคะThank you.
โซนนี้นี่คนเยอะนะคะที่คนเข้ามาบอกว่านั่งกินนะคะส่วนขวามือมอสเป็นร้านขายอาหารทะเลพวกหอยนางรมสดๆหรือว่าของสดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบว่ากินกันอยู่นะคะขนาดวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะปกติเสาร์อาทิตย์แล้วคนจะเยอะมากเดินจนรอบแล้วมีหลายอย่างมากเลยสุดท้ายมอสก็กินทาโก้ดีกว่านะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดังด้วยนะคะ Hi can I get one bowl of chicken tikka and four pasta right yeah okay that you are okay thank youOkay, เดี๋ยวเขามีอันนี้นะคะให้แบบว่าอาหารเสร็จแล้วจะเรียกเรานั่งตรงไหนดีอะมีเจ้าหน้าที่คอยแบบว่ามาทำความสะอาดโต๊ะนะคะมาเห็นไหมที่ทำความสะอาดตลอดคล้ายกับแบบว่าเป็นตลาดสดหรือเปล่าบ้านเราแต่ว่าบอกไม่ถูกอ่ะโฮชาต้าเป็นน้ำแบบว่าของเม็กซิกันนะคะสไตล์ส่วนผสมอ่ะเขาจะมีกะทิมีอะไรบ้างอ่ะนะมีข้าวมีแอลมอนด์มีนมมีมะพร้าวมีมะนาวมีข้าวบาเล่อะไรด้วยนะคะคือผสมหลายอย่างมากพอกินแล้วมันก็จะแบบนัวนัวมันมันเหมือนหวานเหมือนกินลาตาซอยอ่ะได้มาแล้วนะคะที่มอสสั่งคือบางทีอ่ะอาหารเม็กซิกันจะต้องเป็นทาโก้ใช่ไหมแต่มอสก็ไม่อยากเอามือจับวันนี้ก็ขอแบบว่ากินเป็นแบบว่าเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะถ้วยนี้ประมาณ12เหรียญกว่าแล้วก็อันเนี้ยประมาณ5เหรียญ6เหรียญคือมอสไม่ได้เอาใบเสร็จเป็นกระดาษนะคะก็คือเหมือนว่าประหยัดรักโลกนะก็ทั้งหมดนะคะที่มอสจ่ายไปเนี่ยมื้อนี้นะ19เหรียญ33เซ็นต์อันนี้ก็คือรวมทิปด้วยแล้วก็รวมภาษีด้วยนะคะโอเคไหนลองชิมสิที่หมอสั่งมาเห็นไหมมีข้าวมีถั่วมีข้าวโพดแล้วหมอสั่งเป็นแบบเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะมีโคลสลอสลัดนะคะนี่แหละอาหารแนวเม็กซิกันก็กินง่ายๆมอสว่ามันถูกปากเราแล้วแหละข้างหลังมอสอะเป็นผู้หญิงที่สวยมากไม่รู้ว่าเขาใช่ดาราหรือเปล่านะคะคือมันดีตอนกินข้าวนี่แหละเพราะว่าทุกคนอะจะต้องถอดแมสเพื่อกินข้าวนะคะเราก็จะเห็นหน้าคนหน่อยเนี่ยใช่ไหมอ่ะเขาสวยเนาะผู้ชายก็หล่อด้วยอ่ะไม่กล้าหันไปมองอ่ะอร่อยอ่ะแต่ว่าเนื้อไก่อ่ะมันจะแบบติดเค็มๆแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนโครีแบบกะหรี่แบบนิดๆแต่ว่าพอมันเจอข้าวโพดหวานๆอ่ะมันก็เลยแบบตัดกันอ่ะอร่อยดีค่ะมีหลายคนถามมอสนะคะว่ารัฐที่มอสอยู่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยประมาณไหนอะไรยังไงคืออย่างนี้มอสจะให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจง่ายๆนะคะประเทศอเมริกามีทั้งหมด50รัฐและรัฐที่มอสอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็อารมณ์เหมือนจังหวัดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกครองหรืออะไรต่างๆอ่ะแตกต่างกับจังหวัดนะคะแต่เนี้ยมอสต้องการให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นจังหวัดแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยตอนนี้อันดับ1คนติดเชื้อมากที่สุดและเมืองที่มอสอยู่ก็คือเมืองลอสแอนเจลิสก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับอำเภอนะคะก็เป็นเมืองที่คนติดเชื้อมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะก็
น่าเป็นห่วงนะคะต้องบอกว่าอเมริกานี่ใหญ่มากๆเลยนะคะคือฝั่งที่มอสอยู่เนี่ยมอสอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะถ้ามอสจะบินไปฝั่งนิวยอร์กอีกฝั่งนึงเนี่ยคิดดูมอสต้องนั่งเครื่องบินประมาณ5ชั่วโมงและขนาดในประเทศเดียวกันนะคะเวลายังต่างกัน3ชั่วโมงจากฝั่งมอสฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกเวลาไม่เท่ากันนะคะคืออเมริกาใหญ่มากๆเลยนะคะกินต่อแบร์รี่นะคะคืออยู่ในอเมริกาพวกพืชตระกูลแบร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่เนี่ยคือถูกมากและช่วงนี้ออกเยอะมากนะคะก็มีร้านแบบว่าขายผลไม้สดๆวางอยู่ด้วยนะคะอย่างดูมะพร้าวอันเนี้ยเขาขายพาวละเหรียญ49นะคะ1พาวก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะแอปเปิ้ลแบบว่ามีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่พาวละ2เหรียญ99ก็ตีซะว่าครึ่งกิโล100นะคะก็เห็นไหมคะว่าคนเขาก็ยังออกมาซื้อของนะคะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยมอสก็ออกมานะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ทำไมไม่อยู่บ้านนู่นนี่นั่นคือมอสก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าแคลิฟอร์เนียตอนนี้คนติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบว่าปกติกันอยู่นะคะน้องเป็นอะไรอ่ะน้องขาไม่ดีความใหญ่นะใหญ่กว่ากำปั้นมอสอีกอ่ะลูกนึงอ่ะเขาขายอยู่ที่13เหรียญ นะคะประมาณเท่าไหร่อ่ะ450บาทต่อลูกนะคะข้างในก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะตอนนี้เด็กก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในอเมริกาก็ยังเป็นคนที่สูงอายุนะคะตั้งแต่60ขึ้นไปและล่าสุดนะคะที่รัฐฟลอริดาเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงนะคะที่อายุน้อยที่สุดติดโควิดเสียชีวิตไปนะคะเด็กคนนั้นก็อายุ9ขวบนะคะเพราะว่ามองเข้าใจนะบางทีเด็กอ่ะเขาแบบใส่แมสแล้วเขาก็ดึงอะเนาะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงค่ะที่เติมลมยางรถยนต์สมัยเมื่อก่อนนะคะดูคลาสสิกดีเนาะเป็นแบบว่าธีมแดงเหลืองคือตรงนี้เมื่อก่อนนะเคยเป็นปั๊มน้ำมันจริงๆตอนนี้เขาก็เหมือนว่าเก็บไว้นะคะเป็นที่ระลึกให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็ไปถ่ายรูปได้นะคะสไตล์80ปีที่แล้วก็ประมาณนี้นะคะปั๊มน้ำมันโอเคค่ะซ้ายมือมอสเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะตลาดเก่า80กว่าปีที่แล้วแต่ว่าด้านขวามือแล้วก็ข้างหลังมอสนะคะติดกันเลยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าเดอะโกฟนะคะก็จะเป็นแบบว่าย่านช้อปปิ้งนะคะแล้วขวามือมอสเห็นไหมคนยังต่อแถวซื้อเสื้อผ้านะคะน่าอันนั้นน่าจะเป็นแบรนด์ซาร่านะคะคือตอนนี้ทางการในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าให้ห้างสรรพสินค้าปิดแต่อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถือว่าเป็นแค่ร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็อาจจะอยู่เอาท์ดอร์หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็จำกัดคนเข้านะคะแรงมากๆเลยนะคะคือที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อแซงนิวยอร์กนะคะคือนิวยอร์กอ่ะต่อวันตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 1,000 คนต่อวันนะคะในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยคนติดเชื้อหลักหมื่นคนที่น่ากลัวอีกรัฐนึงนะคะก็คือฟลอริดาก็คนติดเชื้อหลักหมื่นเหมือนกันนะคะฝั่งนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาเท็กซัสนิวเจอร์ซีย์ตอนนี้ก็เป็นเหมือนว่าท็อป5ในอเมริกาแล้วนะคะอ
นก็ยังเยอะนะคะข้างหลังมอสเขาก็มีนอกจากนั่งแถวข้างล่างดาดฟ้าข้างบนก็ยังมีคนนะคะคืออย่างที่บอกค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์คนก็ยังออกมาแบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าไนกี้นะคะร้านใหญ่นะคะมีทั้งหมด3ชั้นจะเห็นว่าด้านหน้าคนน่ะมาต่อแถวเพื่อเข้าไปซื้อของที่ไนกี้กันเยอะมากเลยอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จะดูน่ากลัวอะไรขนาดไหนนะคะแต่เรื่องของการซื้อของช้อปปิ้งนี่ทุกคนสู้ค่ะตรงนี้เป็นลานกิจกรรมนะคะเป็นสนามหญ้าให้คนแบบว่ามานั่งเล่นมานั่งอาบแดดมาปิกนิกได้นะคะแต่ว่าความเก๋อยู่ที่ว่าเห็นไหมเขาจะมีแบบว่าเส้นวงกลมไว้ให้ด้วยนะคะว่าให้ทุกคนอ่ะเว้นระยะห่างกันให้นั่งในวงกลมเท่านั้นน่าจะแบบว่าช่วงนี้นะคะโรงเรียนก็ปิดด้วยจะเห็นว่าหลายครอบครัวนะคะพาเด็กพาครอบครัวมาแบบว่ามานั่งมาพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนว่าเป็นใจกลางของแอลเอนะคะหลายคนก็ชอบมาเที่ยวที่นี่นะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็ถ้าใครได้มาลอสแอนเจลิสก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะอันนี้เป็นโรงหนังคือโรงหนังอ่ะตอนนี้ปิดอยู่นะคะตอนนี้หน้าโรงหนังเขาก็เปลี่ยนเป็นเห็นไหมโต๊ะกินข้าวไปแล้วนะคะตอนนี้นอกจากร้านอาหารที่ว่าให้นั่งกินนอกร้านได้แล้วเนี่ยยังมีไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมร้านนวดตอนนี้ในลอสแอนเจลิสนะคะเขาอนุญาตให้บริการนอกร้านได้นะคะตอนนี้นี่ก็เป็นชีวิตนะคะของคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแล้วก็เมืองที่คนติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาคือมอสอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นการใช้ชีวิตจริงๆนะคะของคนที่นี่ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงบางทีอ่ะเราอ่ะเห็นแต่ในข่าวบางทีก็อาจจะเฮ้ยมันจะต้องน่ากลัวทุกคนจะใช้ชีวิตกันยังไงมอสก็อยากจะนำเสนอนะคะให้ทุกคนได้เห็นการที่มอสออกมาเนี่ยก็ถามว่าเสี่ยงไหมมอสว่าตอนนี้ทุกที่อะค่ะเสี่ยงไม่ใช่เฉพาะเมืองที่มอสอยู่หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกับเมื่อก่อนนะคะก็คือว่าตอนที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ๆอะถนนเงียบผู้คนห้างร้านปิดแต่ว่าตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาเนี่ย4 ล้านกว่าคนจะดูเหมือนว่าคนอะออกมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตดูปกติกว่าเมื่อก่อนอีกค่ะยังไงมอสก็ยังจะเอาวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆที่มอสได้เจอมาแชร์กันนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนี่คือคอนเซ็ปต์ของช่องมอสลาวันวันค่ะ